ันนี้ก็ไม่ไหวได้โทรหาพีอาร์บอกว่าพี่คะช่วยมาดึงนักข่าวนักข่าวผีออกไปหน่อยเพราะว่าเขาแบบกระแทกกับช่างภาพงานจริงๆอะไรเงี้ยช่างภาพเดินภาพนิ่งจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็คืออันนั้นคือเกิดเหตุกันเราก็ช่วยสแกนกันในระดับนึงเพราะเราจะรู้แล้วว่าคนนี้ทำงานที่ไหนอะไรเงี้ยถ้าเรารู้จักแต่บางทีนักข่าวใหม่ๆก็มีแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นทีวีจะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าทีวีเราจะมีไมค์ของแต่ละช่องถือแล้วช่างภาพก็จะมีกล้องทีวีที่ถืออยู่แล้วอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ที่จะเจอก็คือแบบช่างภาพภาพนิ่งเอาที่แฟนคลับกล้องมือถือก็เหนือกว่าช่างภาพจริงเล่นเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆเราก็ช่วยสแกนในระดับนึงพอเราเจอเราก็จะบอกพีอาร์อะไรเงี้ยแต่นี่อย่างถ้าพูดคือมันเป็นนิสัยคนไทยด้วยนะคะแต่เวลาเราไปทำงานที่ต่างประเทศอย่างเงี้ยเขาไม่มีแบบบ้านเราสื่อเทียบกันแบบฉันจะต้องได้ไม่ได้สมมติเราไปคานอย่างเงี้ยไปโตเกียวฟิล์มสื่อเขาว่ากันอย่างพี่กว่าจะได้บัตรแต่ละใบกว่าจะเข้างานก็ได้นี่ก็ให้ลงทะเบียนเป็นแบบคือ PR เขาทำงานของเขาแบบคุ้นขั้วอะใช่ป่ะแบบโทรกลับมาเช็คคุณมีพาสปอร์ตเช็คต้นสังกัดคุณมีหนังสือคือเขาทำเยอะอะทำเยอะจนเราไม่สามารถที่เราจะเป็นแบบมั่วใช่ไหมคะคืออันนี้เป็นหน้าที่ของ PR ที่จะต้องแบบต้องนั่นแล้วก็บางทีพี่ก็จะสอนน้องว่าถ้างานไหนคนน้อยเราก็ไม่ได้อะไรเราก็ถือว่าทำบุญทำทานในธุรกิจนะถูกไหมฮะคือเหมือนเราเลี้ยงอยู่แล้วของก็ไม่ได้เสียหายก็เลี้ยงไปถ้าเขาไม่ได้มาสร้างความวุ่นวายต่อคนที่เขามาทำงานแล้วก็ต้องดูเป็นด้วยว่าอ่ะไอ้นี่มันเป็นผีอ่ะมันนั่งเฉยๆก็ไม่เป็นไรกินมาเถอะแต่ถ้ามายุ่งแบบเฮ้ยนักข่าวจะสัมภาษณ์ไอ้นี่จะมายุ่งจะมาถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ให้ใช่ไหมคะเราก็จะบอกเฮ้ยอย่ามายุ่งเยอะแบบนี้มันก็อยู่ที่วิธีของ PR ในการที่จะไปใช่ไหมเศรษฐกิจจะไม่เข้ามาสัมภาษณ์ใช่ไหมเขาจะสัมภาษณ์แล้วก็ไปเข้าไปแล้วไปเดินละเราจะรู้ว่ามาถึงสัมภาษณ์เขาก็จะเดินได้คือมันเถื่อนก็เหมือนกันแหละมันแล้วคนไทยเราเองมันเป็นอย่างนี้ด้วยแล้วก็กันเองกันไงคือแบบนี่เราก็ง่ายกันอยู่แล้วใช่ไหมก็เลยแบบแล้วก็พี่ทะเลาะจนพี่เดี๋ยวนี้พี่จะเลิกละเขาเลิกทำเลยคือพี่เบื่อใช่ไหมคือแต่ว่าไม่ผมมีมาเลยครับไม่ทราบใครมีข้อเสนอแนะเพิ่มอีกบ้างไหมครับยังไงบ้างครับ